ครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง recursion นะครับหรือในภาษาไทยที่เขาจะเรียกว่าการเวียนบังเกิดนะครับการเวียนบังเกิดนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดว่าจริงๆแล้วนี่ recursion คืออะไรนะครับหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมยังไงนะครับผมก็อยากจะยกตัวอย่างการคำนวณอย่างนึงนะครับที่มีประโยชน์และมี recursion อยู่ในนั้นนะครับการคำนวณตรงนี้เนี่ยนะครับคือการประมาณครับค่ารากที่2นะครับของจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงนะครับด้วยวิธีการของนิวตันนะครับด้วยวิธีการของนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นแหละครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการของนิวตันเนี่ยอาจจะมาทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผมบอกว่า x เนี่ยเป็นรากที่2ของ y นะครับผมหมายความว่าอะไรนะครับผมหมายความว่าผมจะมีข้อมูลกับ x 2 อย่างครับอันดับแรกเนี่ย x เนี่ยมันจะเป็นจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแล้วอันดับที่2เนี่ยx กำลัง2เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ y พอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2จึงเป็นรากที่2ของ y ใช่ไหมครับ2จึงเป็นรากที่2ขอประทานอภัยนะครับ2จึงเป็นรากที่2ของ4ครับเขียนผิดนิดนึงนะครับ2จึงเป็นรากที่2ของ4นะเพราะ2มีค่ามากกว่า0ใช่ไหมครับและ2กำลัง2นี่มีค่าเท่ากับ4พอดีเป๊ะนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการของนิวตันกันบ้างนะครับวิธีการของนิวตันนะครับสมมุติว่าผมอยากจะหารากที่2ของ y นะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่า0นะครับอยากจะหารากที่2ของ y ถ้าสมมติว่า y เท่ากับ0แล้วก็ตอบ0ไปได้เลยนะครับกรณีนั้นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับวิธีการของนิวตันนี่เขาจะให้ทำอะไรบ้างนะครับวิธีการของนิวตันเขาจะให้ทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยวิธีการของนิวตันจะต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นวิธีการของวิธีการเชิงตัวเลขนะครับมันเป็นวิธีการแบบที่เรียกวิธีการเชิงตัวเลขวิธีการเชิงตัวเลขจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือว่ามันอาจจะเริ่มด้วยการเดาอะไรมาสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วมันก็จะพยายามพัฒนาค่าที่เราเดานั้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้เป็นค่าที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นวิธีของนิวตันซึ่งเป็นวิธีการเชิงตัวเลขอย่างนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการเดาครับเดาค่า x มา1ค่าโดยที่ x มากกว่า0เดายังไงก็ได้นะครับขอให้มันมากกว่า0เป็นพอนะครับที่จะต้องมากกว่า0เพราะว่า y เนี่ยมันมากกว่า0ด้วยนะครับเราบอกแล้วว่ากรณีที่มัน0เนี่ยเราไม่สนใจนะครับกรณีที่ y เป็น0เราไม่สนใจทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะต้องมีการตรวจสอบครับว่าค่า x ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีพอหรือยังนะครับถ้า x เนี่ยมันดีพอและดีพอในฐานะที่เป็นรากที่2ของ y หมายความว่าอะไรหมายความว่า x กำลัง2เนี่ยมันใกล้เคียงกับ y พอนะครับครับ x กำลัง2มีค่าใกล้เคียงกับ y พอถ้าสมมุติว่า x กำลัง2มีค่าใกล้เคียงกับ y พอเรื่องพอไม่พออะไรเนี่ยผู้ใช้เป็นคนตัดสินใจนะครับอาจจะพอในฐานะที่มันมีทศนิยมเหมือนกัน10ตำแหน่งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับถ้าสมมุติว่ามันใกล้เคียงพอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็วิธีของนิวตันก็จะหยุดการทำงานนะครับหยุดพัฒนาค่าทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตอบว่าไอ้ค่ารากที่2ของ y เนี่ยมันน่าจะมีค่าประมาณ x นะครับวิธีการของนิวตันเป็นวิธีการประมาณค่านะครับไม่ใช่วิธีการหาค่าที่เท่าจริงๆไปนะครับแต่ถ้า x ไม่ดีพอล่ะนะเขาก็จะทำการคำนวณ x ใหม่นะครับให้มันเป็นค่าประมาณที่ดีขึ้นนะครับไอการคำนวณ x ใหม่นะครับเขาก็จะใช้สูตรข้างล่างนี้นะครับสูตรข้างล่างนี้
ผมก็จะเขียนโดยใช้สีหนึ่งนะครับสีอะไรดีเอาสีส้มแล้วกันนะครับนะสมมุติเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้นะครับค่า x ใหม่นะครับค่า x ใหม่เนี่ยที่เราอยากจะได้เนี่ยนะครับเขาให้มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ x เดิม x เดิมก็คือ x ที่เราบอกว่ามันไม่ดีพอเนี่ยนะครับบวกด้วย y ส่วนด้วย x เดิมเสร็จแล้วพอได้ค่า x ใหม่ปุ๊บทำไมนะครับก็ให้กลับไปข้อ2ก็คือมาเช็คใหม่นะครับคือมาเช็คใหม่ว่า x ใหม่นี่มันดีพอไหมแล้วถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ดีพอก็ทำอะไรก็ทำการปรับปรุงค่านะครับโดยตามสมการข้างล่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ x ที่ดีพอนะครับนี่เป็นวิธีการของนิวตันนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่บอกนะครับว่าทำไมวิธีการนี้มันถึงเวิร์กนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณดูวิดีโอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลที่มันเวิร์กนะครับแทรกอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราอยากจะขอทดลองสักหน่อยซิว่าโอเควิธีการนิวตันเนี่ยนะครับเวลาใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลบที่เขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราไปทดลองการทำวิธีการของนิวตันเนี่ยใน Python กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เปิด Python ขึ้นมานะครับผมก็จะเปิด PythonPython ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผมอยากจะหาค่ารากที่2ของ y นะครับให้ y มีค่าเท่ากับ3แล้วกันผมอยากจะหาค่ารากที่2ของ3โอเคนะครับผมเซต y ให้มีค่าเท่ากับ3นะครับทีนี้วิธีการของนิวตันบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าให้ตอนแรกเนี่ยเราเดาค่าสักค่าหนึ่งมาก่อนนะครับค่าสักค่าหนึ่งมาก่อนถ้าสมมุติคุณจำวิธีการนิวตันไม่ได้นะครับย้อนกลับไปได้นะครับตรงนี้เป็นวิดีโอนะครับผมก็อาจจะเดานะครับผมไม่รู้จะเดาอะไรผมเดา x เท่ากับ1แล้วกันนะครับ1เป็นจำนวนธรรมชาติที่น้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้ว เราก็อาจจะต้องมาถามตัวเองว่าไอ้เจ้า x เท่ากับ1เนี่ยมันดีพอหรือยังนะครับดีพอในฐานะที่เป็นรากที่2ของ y หรือยังผมก็อาจจะคำนวณค่าของความคลาดเคลื่อนนะครับที่ x ตัวนี้มีในฐานะที่เป็นรากที่2ของ y ผมก็ลองทดลองดูนะครับเอา x ไปคูณ x แล้วไปลบ y พอ x คูณ x แล้วไปลบ y ทีนี้ผมอยากจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นบวกนะครับผมก็เลยใส่ไอ้เจ้าตัวค่าสมบูรณ์ในนี้ด้วยนะครับผมเพียงแค่เอา x กำลัง2ผมคำนวณค่า x กำลัง2มานะครับแล้วก็ไปหาว่ามันห่างจาก y เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับตอนนี้มันห่างถึง2นี่มันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราอยากจะได้ค่าที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงหน่อยให้ x กำลัง2ไปลบ y แล้วมันมีค่าน้อยๆเช่น 0.00001 หรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นโอเคผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ดีพอทีนี้ไม่ดีพอแล้วเนี่ยเขาจะให้ทำยังไงนะครับเขาก็จะให้มีการปรับปรุงค่าใช่ไหมครับให้ x ใหม่เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 0.5 นะครับคูณด้วย x เดิมบวกด้วย y ส่วนด้วย x เดิมทีนี้ผมจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่เขียนอย่างนี้นะครับเพราะ x กับ y ตอนนี้เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่แล้วเวลาผมเอา y ไปหาร x ผมจะได้ค่าที่มันไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคูณ 1.0 เข้าไปเพื่อทำให้มันเป็นทศนิยมโอเคนะครับทีนี้สมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับx ใหม่นี้จะมีค่าเท่าไหร่ x ใหม่นี้จะมีค่า 2.0 ใช่ไหมครับ 2.0 อ่ะลองมาดูหน่อยสิว่า x ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือยังก็เห็นไหมครับว่าดีขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ย x เนี่ยมันทำให้มีความคลาดเคลื่อนถึง2แต่ว่า x ใหม่ตอนนี้เนี่ยถึง1นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อช่วยจำนิดหน่อยนะครับผมก็จะเหมือนกับว่าจดเอาไว้นะครับว่าเราใช้ค่า x อะไรไปแล้วบ้างนะครับอันนี้ค่า x นะครับแล้วก็อันนี้คือค่าความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนก็คือค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2ลบ y นะครับตอนแรกเราให้ x เป็น1ใช่ไหมครับความคลาดเคลื่อนเราเป็น2เสร็จแล้วผมก็ได้ x มาเป็น2ความคลาดเคลื่อนเป็น1ความคลาดเคลื่อนท่าทางจะลดลงอย่างมากมายเลยนะครับ2เท่านะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็บอกโอเคความคลาดเคลื่อน1เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะครับผมก็จะทำต่อนะครับผมก็จะเอาโค้ดบรรทัดเดิมมานะครับผมจะคำนวณค่า x ใหม่มีค่าตามสูตรนี้นะครับแล้ว x ใหม่ของผมมีค่า 1.75 นะค
ับค่า 1.75 แล้ว x ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันค่าความคลาดเคลื่อนเป็นเท่าไหร่ค่าความคลาดเคลื่อนเป็น 0.0625 นะครับโอ้อันนี้รู้สึกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยใช่ไหมครับนะครับค่าต่อไปผมได้ 1.75 แล้วผมได้ค่าความคลาดเคลื่อน 0.0625 อ่ะแต่625เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะทำต่อก็ได้นะครับผมก็จะประเมินค่า x ใหม่นะครับแล้ว x ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เป็น 1.7314 นะครับตรงนี้ท่าทางจะยาวไปสักนิดหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะจดไว้สั้นๆนะครับก็จะจดไว้สั้นๆตรงนี้นะครับ 1.73214 อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนเป็นเท่าไหร่นะครับ ความคลาดเคลื่อนนี้เป็นโอ้นี่ดีขึ้นมากเลยนะครับดีขึ้นมากเลยนะครับความคลาดเคลื่อนเหลือ 0.00032แล้วกันนะครับ318แล้วเป็น32แล้วกันนะครับทีนี้ 0.00032 นี่คือทศนิยม3ตำแหน่งแรกมันก็2ตำแหน่งแรกมันก็น่าจะตรงกันแล้วใช่ไหมครับเราก็ต่อหน่อยดีกว่านะครับเรายังสามารถทำได้อีกมันสามารถทำไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจผมก็จะพัฒนาค่า x เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ x มีค่าเท่าไหร่เอ่ย 0.173205 นะครับเดี๋ยวเราจดลงไปสักนิดหนึ่งนะครับจดลงไปสักนิดหนึ่ง 1.73205 นะครับแล้วความคลาดเคลื่อนที่ได้มันจะสักเท่าไหร่กันครับความคลาดเคลื่อนที่ได้ก็ลองสูตรเดิมดูนะครับความคลาดเคลื่อนที่ได้โอ้โหลดลงไปเยอะน้อยมากเลยนะครับอันนี้เป็น 8.47 คูณด้วย10ยกกำลังลบ9นี่คือหมายความว่าทศนิยม8ตำแหน่งแรกเนี่ยมันก็น่าจะตรงกันแล้วนะครับมันก็น่าจะตรงกันแล้วนะครับงั้นเราจดตรงนี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับมันนะ 8.47 คูณด้วย10ยกกำลังลบ9ใช่ไหมครับนี้จะสังเกตเห็นว่าไอ้ที่ผมทำมาสักประมาณ5รอบเนี้ยนะครับผมก็จะได้ค่า x ที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนนะครับของ x กำลัง2ลบ y เนี่ยนะครับน้อยลงไปมากๆจนน้อยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคผมอาจจะพอใจแล้วนะครับว่าค่าประมาณของสแควร์รูทของ3ตรงนี้เนี่ยนะครับผมพอใจแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะตอบไปว่าโอเคเราก็จะให้ x ที่เป็นสแควร์รูทของ3เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.73205 นะครับเราก็จะตอบไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าวิธีการของนิวตันเนี่ยนะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วในวิดีโอหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับให้มันทำการคำนวณอย่างนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเหมือนกับว่านั่งป้อนทีละตัวทีละตัวอย่างนี้นะครับได้ยังไงนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ